เอาปากกระโพกกระฉาบด่าแต่ว่าตอนนี้เป็นนางงามไหมสวยสวยไหมสวยแม่ไปซ้อนมอเตอร์ไซค์ด้วยกันไหมใครวะพินชานาเต็งเน่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 งสวัสดีครับผมแจมรัชตานะครับวันนี้แจมอยู่ที่เกสหูรู้ไหมใครเอ่ยครับตื่นเต้นตื่นเต้นเพราะว่าเราไม่รู้จริงๆอ่ะว่าใครจะมาแล้วเขาจะโกหกอะไรเราบ้างหรือเขาจะพูดเรื่องจริงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยทุกคนพร้อมปั่นอ่ะคนที่อยู่อีกฝั่งนึงอ่ะผมพยายามแบบเดามาตั้งแต่ขับรถมานะผมก็เดามาแล้วว่าเฮ้ยใครดีคิดไปคนใกล้ตัวเขาก็คงไม่ว่างกันไงเขาก็คงไปทำงานกันหมดอ่ะใครจะว่างมาหลอกเราถูกไหมพี่ฟิล์มแบบไม่น่าใช่วันนี้วันศุกร์พี่ฟิล์มไม่ถ่ายละครเจ๊ก็คิดได้แต่ว่าเจ๊น่าจะจับง่ายทีมงานไม่น่าจะเอามาพี่เจ๊ไม่น่าได้แต่ก็อยากเดาอยู่ว่าเป็นพี่เจ๊พี่กั้งอ่ะอันนี้เดาอยู่ว่าจะพี่กั้งหรือเปล่าผมว่าได้ผมเจอคนมาเยอะผมจำได้ว่าใครมีเอกลักษณ์ยังไงบ้างเดี๋ยวลองทำถามดูว่าผมน่าจะไม่ยากสำหรับผมถูกแน่นอนแล้วกันปะเดี๋ยวลองดูออร่าดาราหรือเปล่าผมว่าเป็นศิลปินดาราตัดทีมงานออกไปเลยเราใช้คำว่าออร่าไงน่าจะเป็นศิลปินดาราแน่นอนเขายังหายใจอยู่ไหมเขาเงียบเขาทำไมดูเงียบจังวะเอามาผีเหรอผมมีชีวิตอยู่ใช่ไหมผมมีชีวิตอยู่ใช่ไหมต้องเป็นคนที่ฟังเรื่องผีแน่นอนหรือไม่ต้องเป็นคนที่กลัวผีเอ๊ะหรือว่าคนที่เคยเล่นเป็นผีมีพี่วิวคนหนึ่งมีโบเมดาเล่นอนงไงน้องใหม่โพยิปก็เล่นได้นะเฮ้ยแต่หน้านะอ๋อแค่นี้ก่อนแล้วกันผมโบคิดประมาณนี้นะฮะพร้อมครับทำไมอะไรอ่ะคือไอ้ช็อกเสียงอะไม่เท่าไหร่แต่ฟังไม่รู้เรื่องอะผู้หญิงผีออร่าน้องไมค์โฟอีฟยากว่ะนี่ช่องเราใครเล่นผีพี่วิวอ่ะพี่วิววันรถผมคิดออกแค่นี้คือมันคิดไม่ออกอ่ะพร้อมฮะเราเคยเล่นละครด้วยกันไหมครับฮะชอบฟังเรื่องผีไหมครับเป็นคนจังหวัดไหนอ่ะค่ะแนทเหรอแนทอภิพรเหรอเคยอยู่สูงๆแสดงว่าเธอตัวสูงกว่าเราใช่ไหมฮะเป็นนางงามไหมสวยสวยไหมสวยแม่สวยจนตกใจไปซ้อนมอเตอร์ไซค์ด้วยกันไหมเดี๋ยวโอเคมีแฟนยังมีแฟนยังคุณจะถามว่าแล้วชอบกินอะไรรู้ประโยชน์อะไรบ้างเฮ้ยมันมีชื่อแนทขึ้นมาว่าแนทว่ะเพราะนางงามก็ได้แต่ผีอะยังคิดอยู่ว่าแนทมันเล่นผีเรื่องไหนอะกลัวผีอะแต่ว่าไม่เคยมีอะไรที่ความทรงจำอะไรที่แบบรู้สึกว่ากลัวผีด้วยกันเดี๋ยวนะวันนี้ก็เคยไปเซอร์ไพรส์ให้ผมเพิ่งถ่ายละครจบด้วยกันด้วยน่าจะเป็นไปได้แล้วเสียงแบบแหลมๆอะไรอย่างเงี้ยมีแนทคนนึงเนี่ยที่ประมาณนี้แต่แนทจะพูดนิ่มๆเหมือนเนี้ยมันจะมีความแบบจริงน้อยๆอ่ะแบบเอ้ยหน่อยอ่ะโอเคมาเลยฮะคุณจะเป็นคนช้าแม่ทำทุกอย่างใช่ช้า
คล้ายยังไงเรื่องรอตลอดรอเข้าห้องน้ำรอกินข้าวอยู่ในห้องน้ำตลอดเวลาไม่รู้ว่าจะไปทำอะไรช้าทุกอย่างตั้งแต่เคลื่อนตัวอยู่บ้านอยู่ทุกที่ไปต่างประเทศก็ช้าด่าก่อนเลยไม่ช้าไม่แน่ตอนที่ขึ้นช้าถ้าช้าอย่างในกองเงี้ยผมจะเป็นคนที่กินข้าวทีหลังเพื่อนเพราะผมแบบผมไม่หิวก็จะไม่กินอ่ะแล้วแบบเรามีซีนว่างเงี้ยคนที่เห็นเนี่ยมีแนทแต่คนนึงมีอะไรอีกพูดมาเลยรู้ได้ไงมีคนบอกแน่นอนหรอพี่แดดเหรอวะพี่แดดไม่น่ามีออร่าใช่ๆก็มีเตะบ้างแถวบ้านบ้านอานะไม่ใช่บ้านตัวเองใครรู้เรื่องนี้วะไปรู้เรื่องหมอดูมาจากไหนอะเราร้องเพลงด้วยกันมาเหรอร้องเพลงด้วยกันตอนนี้ได้ไหมโอ้ยมีเรื่องอื่นความเป็นพ่อบ้านเนี่ยตัวบ้านสกปรกพื้นบ้านทำสีดำทำไมถ้าเช็ดตลอดเวลาใครไปรู้วะต้องเป็นคนที่ไปบ้านผมแล้วก็ซื้อเครื่องบดฝุ่นมาด้วยเพราะว่าขี้เกียจจะเช็ดบ้านแล้วชื่ออะไรนะมานิดชื่อสมชายไอ้เครื่องดูดฝุ่นอะอะไรอีกมีอะไรอีกไหมแล้วก็เวลาซื้อของต่างๆไม่ยอมบอกราคาจริงทำตัวเป็นมนุษย์พ่อบ้านทีมงานบอกแค่เลยเนี่ยไม่ใช่เขาไม่เข้าละกีตาร์มีไม่กี่คนที่ผมบอกว่าซื้อมาเท่าไหร่แล้วตอนนี้มันเท่าไหร่อ่ะคนที่รู้เรื่องนี้หรอไม่น่าแนทไม่น่ารู้เรื่องนี้ยากจังวะมีที่ถามสิเราเจอกันบ่อยๆเราเจอกันบ่อยๆหรออืมใครวะพินชานาเต็งเน่งหางไปวะหางเสียงเขายาวๆเหมือนคนเหนือเป็นแบบเสียงแหลมมันต้องคนที่ไปด้วยดิทั้งนั้นอ่ะพี่เมย์เหรอใครวะเดี๋ยวแต่ใครรู้เรื่องนี้ขนาดนี้มันคือเรื่องจริงสารภาพเลยเขาได้เป็นพี่เมย์เหรอคุ้นๆเนี่ยว่าคำนี้คือเหมือนพี่เมย์พูดไม่คือไอ้ข้อมูลพวกนั้นเนี่ยผมไม่เถียงเพราะว่าชาวโลกเขารู้กันหมดแล้วแต่ว่าแบบบางเรื่องอ่ะที่แบบซื้อกระเป๋าอะไรเงี้ยซื้อกระเป๋าเดินทางเพิ่มอ่ะไอ้ที่มีไม่กี่คนที่รู้ผมลังเลมี2คนในใจมีพี่เมย์กับแนทอานิพรคือหางเสียงอ่ะคล้ายๆคนเหนือเพราะมันจะมีความลากยาวแต่พี่เมย์ก็จะพูดประมาณนี้พี่เมย์ก็จะพูดแบบยาวๆนิดนึงอ่ะเสียงเรียกแจมเมื่อกี้เหมือนพี่เมย์เรียกเราก็ไม่เจอพี่เมย์มาสักพักนึงแต่ผมว่าแน่นอนเป็นผู้หญิงพี่เมย์เคยให้แจมเล่าเรื่องผีแต่แนทอ่ะไม่เคยมีอะไรเกี่ยวกับตรงนี้เลยออร่าออร่าแม่ก็มีออร่าของเขาผมไม่มีออร่าเดี๋ยวโดนด่า เออแต่เรื่องกีตาร์ผมมั่นใจว่าเป็นพี่เมย์ที่บอกว่าซื้อมาเท่านี้บอกราคาเท่านี้อย่างเงี้ยเพราะว่าตอนซื้อมาราคานั้นจริงแต่ว่าตอนนี้ราคามันขึ้นมั่นใจเรื่องหมากรุกเรื่องนอนสงกรานต์เนี่ยน่าจะเคยคุยกับเวว่าไปที่ไหนมาตอนสงกรานต์ก็บอกไม่ได้ไปก็นอนเล่นอยู่อ่ำสามแยกนั่งเล่นหมากรุกเตะก้อแนทแต่ไม่รู้เรื่องเตะก้ออาจจะบอกแขกก็ได้แต่ว่าเขาพูดเหมือนเขารู้จริงๆอ่ะผมมั่นใจ3,000,000%ว่าเป็นพี่เมย์แน่นอนผิดขอโทษมั่นใจว่าเนี่ยคือพี่เมย์กังวลอยู่แต่ผมก็ยังมั่นใจในคำตอบของผมตอนนี้มากที่สุดอยู่ดีผมว่าได้ผมเจอคนมาเยอะผมจำได้ว่าใครมีเอกลักษณ์ยังไงบ้างผมมั่นใจ3,000,000%ว่าเป็นพี่เมย์แน่นอนพี่เมย์แน่นอนแ
เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้เอกมาแล้วแล้วไปต่อไปกับตอนแรกอ่ะเป็นคนเหนือที่ไหนก็หลอกไงเฮ้ยเอ๊ก็หลอกไงโหสรุปว่าผมถูกใช่ไหมผมทายที่ดูตอนแรกโหยตกใจมากคือแบบเปิดมาปุ๊บพี่วิวเลยอ้าวแล้วจะไปต่อยังไงอ่ะมีพี่วิวคนนึงที่เคยเล่นเป็นผีโอ้ยจะเปิดมาตกใจเลยผมไม่ได้เจอตั้งแต่ปิดกล้องก็ทีมงานติดต่อมาเลยแบบเออรีบมาหาแจมผมไม่คิดว่าพี่ว่างผมคิดว่าพี่ก็มีงานอย่างอื่นที่ต้องไปไงตอนที่เพิ่งเปิดดูพี่วิวเลยว่าแบบเอ้าพี่วิวมาให้สัมภาษณ์ได้สัมภาษณ์เสร็จปุ๊บก็สงสัยไปงานต่ออะไรแกช่วงนี้จะมีงานเยอะก็เลยลืมไปเลยว่าโอเคไม่ใช่พี่วิวแล้วใช่แล้วพี่ก็ยังลงรูปไปเที่ยวนึงก็อยู่ไปเที่ยวอยู่เขาบอกว่าแจมอยากรู้มากเลยอะว่าใครแล้วพี่ก็แบบต้องเดินแอบขึ้นมาตรงบันไดก็กลัวแจมจะส่องรูตรงบันไดอีกคนซ่อนตัวลำบากมากเลยแล้วก็เลยบอกว่าให้ทีมงานอะไปเฝ้าแจมไว้ดีกว่าไม่ต้องเฝ้าวิวแล้วที่แรกอะเขียนคำว่าผีใช่ป่ะออร่าเป็นดาราแน่นอนมีใครอะมีแนทมีพี่วิวแต่แนทไม่เคยเห็นเล่นเป็นผีแต่พี่วิวเคยเห็นเล่นเป็นผีเรื่องที่เป็นงูอ่ะอ๋อมันเหมือนเป็นผีงูอะไรเงี้ยอสรพิษไม่ใช่คือจริงๆแล้วเคยเล่นหนังผีกับมาริโอที่แบบ Take Me Home อะไรอย่างงี้อ๋อพี่เคยแล้วช่วยฟังดีกว่าใช่มันมีอันนี้เว้ยพี่มันมีเรื่องที่เรื่องกระเป๋าอ่ะที่ซื้อเรื่องกระเป๋าใหม่ตอนนี้ไปต่างประเทศอ่ะแล้วกระเป๋ามันเต็มแล้วก็ผมมันคงซื้อกระเป๋าใหม่พี่เมย์ไปด้วยตอนนั้นไงเรื่องที่คนอื่นเขาไม่รู้อ่ะเสียดายว่ะทุกเรื่องอ่ะบางทีที่ใส่ไปอ่ะก็มีเรื่องจริงของวิวเต็มไปหมดเลยแล้วแบบไม่ว่าจะเรื่องแจมซื้อของกีตาร์อะไรต่างๆเงี้ยแจมก็เล่าที่กองให้ฟังไม่ก็ตอนนั้นถ่ายละครไงก็ถ่ายละครก็แบบก็คุยก็เจอกันนั่นแหละก็ไปก็เข้าฉากอ่ะคือจะมีใครอ่ะก็มีอยู่ได้มีแค่นี้โกหกยากมากเลยแบบแจมเนี่ยคิดอยู่ว่าจะหลอกอะไรดีเพราะว่าเราทำงานด้วยกันมาสักระยะนึงอ่ะการพูดอะไรของเราแบบจะนึกออกไหมอะไรอย่างงี้ผมนึกออกตามคำใบ้แต่ว่าหลังๆอ่ะคือนึกไม่ออกแล้วเพราะว่าเอียงไปทางแนทแนทก็เป็นคนแบบวัดอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพี่วิวเขาก็เป็นบ้างแต่ว่าไม่เยอะเท่าแนทเป็นบ้างนะไม่ใช่เป็นเมื่อกี้ตกใจเป็นบ้างแต่น้อยกว่าแนทแต่ไม่เจอนานคิดถึงแบบว่าถ่ายละครกันมาคือตอนที่เราถ่ายมันไม่มีใครเนาะเหมือนตัวละครก็มีกันอยู่เนี้ยใช่ครับเนี่ยมันตะวันร้อนใช่ไหมฮะตะวันร้อนสนุกนะพี่สนุกดีมันก็แบบท้าทายดีอ่ะมันมีอะไรแปลกๆที่แบบเราไม่เคยทำอย่างพี่วิวน่าจะมีแบบบู๊หนักๆแล้วแหละแต่เรื่องนี้ผมเป็นเรื่องนึงที่บู๊หนักมากบู๊หนักมากแต่บู๊หนักมากอุ๊ยลืมเมาถ้าพูดตอนแรกก็เอ๊ะจะพูดเรื่องนี้จะเมาเรื่องนี้ดีมั้ยว่าแจมอ่ะขี้แพ้เออขี้แพ้แบบถ้าพี่พูดรู้เลยได้ว่าอยู่ดีๆแบบอะไรเนี่ยสภาวะการสักพักคนก็รู้วิวเป็นไรไหมพี่วิวเป็นไรไหมเป็นผื่นเป็นหันไปแจมหน้าผื่นขึ้นเต็มเลยผมแพ้อยู่ครับเมื่อกี้แมลงบินผ่านอะไรอย่างเงี้ยบางครั้งแบบพันผ้าพวกผ้าดิบอะไรอย่างเงี้ยนะแพ้ถ้าพูดเรื่องนี้รู้เลยอะไรอย่างเงี้ยเออรู้เลยโอ้แต่ก็ดีใจที่พี่เข้ามาว่าแบบไม่มีคิวให้น้องแล้วว้ายมีค่าของวิวก็ละครเห็นมันตะวันร้อนกับแจมนะคะก็ฝากด้วยฝากรอติดตามด้วยนะคะครับผมเร็วๆนี้เร็วๆนี้แน่นอนมีอะไรอีกไหมครับตอนนี้ขอขายของก็คือแค่ว่าวิวอ่ะมีตัวเครื่องสำอางตัวใหม่เข้าไปใช้ชื่อแบรนด์ V แบรนด์เหมือนเดิมนี่แหละค่ะแต่ฝากติดตามแพ็กเกจจิ้งก็ใหม่ด้วยก็ถ้าเห็นหน้าวิวนั่นนะคะหยิบได้เลยค่ะออฟฟิเชียลไม่เปลี่ยนใช่ไหมครับไม่ค่ะเพราะว่าเป็นตัวเองทำเองทำก็จะเจอหน้าสวยๆงี้อ่าสำหรับของแจมนะครับก็อย่างที่บอกไปเมื่อกี้มีละครเรื่องเหมันตะวันร้อนกับพี่วิวไปแล้วแล้วก็ตอนนี้เพลงของแจมออกแล้วนะครับสามารถไปรับชมรับฟังกันได้นะครับในทุกแพลตฟอร์มเลยนะครับผมยังไงก็ฝากไปครับกับเพลงอ่านแต่ไม่ตอบนะครับแล้วก็ใครนะครับที่ยังไม่ subscribe หรือว่ากดไลค์อะไรของวันคอนเนคชั่นนะฮะอย่าลืมนะครับกดไลค์ subscribe แล้วก็กดแชร์ไปเพื่อนคุณนะครับทางวันคอนเนคชั่นนะครับอย่าลืมนะครับไว้เจอกันวันหน้าเกทูรู้ไหมใครเอ่ยพี่นี่เองจะทายไม่ถูกนะ